านผู้ชมครับช่วงแวดวงมุสลิมวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยมนะครับเพื่อมาร่วมกิจกรรมงานมหกรรมต่อความดีครั้งที่3โดยกองทุนอิสลามธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับจัดให้มีการมอบทุนแสวงบุญฮัจญ์และอุมเราะห์ให้แก่พี่น้องมุสลิมที่ฝากเงินรักษาทรัพย์วะดีอะห์เพราะฮัจญ์นั้นคือหลักการอิสลามกำหนดให้มุสลิมที่มีความสามารถทั้งร่างกายและกำลังทรัพย์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นการสนับสนุนเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์สำหรับผู้ฝากเงินในระบบกองทุนอิสลามของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดังนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจึงได้จัดงานมหกรรมส่งต่อความดีขึ้นเราไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกันเลยครับในการจัดงานในวันนี้นะคะก็เนื่องมาจากว่าเรามีโครงการที่ส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยเก็บออมเงินไว้นะคะแล้วเก็บออมเงินนอกเหนือจากที่จะได้เราอยากจะให้ท่านได้ผลตอบแทนเนี่ยในลักษณะของสิ่งที่เป็นคุณค่าที่สุดในชีวิตของชาวพี่น้องชาวมุสลิมก็คือการได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์นะคะแล้วก็หลังจากที่ท่านได้ออมเงินมาระยะนึงนะคะใน1ปีเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ที่จะจับรางวัลตรงนี้แล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสส่งมอบความดีนี้คือได้จัดให้ท่านจับทุนสำหรับพิธีฮัจญ์เนี่ยเป็นจำนวนทั้งสิ้น13ทุนแล้วพิธีอุมเราะห์ทั้งสิ้น29ทุนนะคะบางท่านอาจจะเห็นว่าในปีนี้เนี่ยจำนวนทุนเนี่ยไม่เหมือนกันทุกปีจำนวนทุนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปนะคะตามยอดเงินที่ฝากเพราะว่าเงินฝากส่วนหนึ่งเนี่ยเราตัดค่าใช้จ่ายจากการฝากเงินเนี่ยมาเป็นการจัดพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยอดของเงินฝากถ้าพี่น้องมุสลิมเนี่ยเห็นความสำคัญหรือว่า อยากจะเปิดโอกาสให้พี่น้องส่วนใหญ่เนี่ยได้มีโอกาสรับทุนมากขึ้นเนี่ยนะคะดิฉันก็ขอเชิญชวนให้มาร่วมกับ เงินฝากตัวนี้นะคะจะได้มีโอกาสที่จะจัดสรร เงินทุนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ได้มากขึ้นนะคะในปีต่อๆไปค่ะในเรื่องของการดำเนินงานของกองทุนอิสลามต้องเรียนว่าเราเนี่ยยึดมั่นในหลักของศาสนาอิสลามนะคะอันนี้ก็ต้องเรียนว่า เราอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราเนี่ยจะมีที่ปรึกษาเป็นผู้ใหญ่ของชาวมุสลิมนะคะอย่างเช่นท่านอาจารย์อรุณบุญชมนะคะท่านเป็นประธานที่ปรึกษากองทุนอิสลามของเราท่านวินัยสมอูลแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะซึ่งท่านเหล่านี้เนี่ยท่านจะมาวางระบบดูแนวทางของการดำเนินงานของเราที่ไม่ให้ขัดกับหลักศาสนาแล้วก็เป็นการส่งเสริมพี่น้องมุสลิมให้ฝากเงินหรือดำเนินการทางด้านการเงินให้ถูกหลักของศาสนานะคะต้องบอกว่าทุกสิ่งอย่างที่เราทำเนี่ยเราจะคำนึงถึงลักษณะของฮาลาลนะคะคือเรื่องของทุกสิ่งอย่างต้องบริสุทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินทางด้านสินเชื่อหรือเงินฝากก็ตามนะคะเราก็ได้สนับสนุนในสังคมมุสลิมในหลายๆเรื่องนะคะเช่นเราก็จัดสรรเงินส่วนหนึ่งไว้ในเรื่องของกองทุนซะกาตนะคะในทุกๆปีเราก็จะมีการบริจาคเงินให้กับพี่น้องมุสลิมที่นักเรียนที่ยากจนหรือว่ากองทุนจะจัดสรรตามความเหมาะสมอาจจะมอบส่วนหนึ่งให้กับอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งท่านก็ไปจัดสรรด้วยหรือว่าผ่านทางด้านมูลนิธิต่างๆนะคะหรือนอกเหนือจากนั้นเราก็ได้สนับสนุนสื่อมวลชนนะคะค่ะทางด้านของมุสลิมเพื่อที่จะได้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารที่ดีต่อสู่พี่น้องค่ะสำหรับพี่น้องมุสลิมนะคะที่ฉันก็อยากจะฝากว่าถ้าท่านสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการส่งมอบความดีในให้พี่น้องทุกคนที่มีจิตใจที่อยากจะเก็บออมเงินนะคะประหยัดเนี่ยแล้วก็มีโอกาสได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์เนี่ยได้ฝากเงินกับธกส.ได้ทุกสาขานะคะธกส.ทุกสาขาเป็นหน้าต่างของกองทุนอิสลามของธกส.เองนะคะ
แล้วก็เราดำเนินการตามหลักของศาสนาอิสลามตามหลักที่เราได้รับคำแนะนำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาด้วยนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณรายการมุสลิมไทม์นะคะเราก็ได้ดำเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอให้รายการนี้ได้อยู่คู่พี่น้องชาวมุสลิมต่อไปนะคะท่านผู้ชมครับถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดีทีเดียวนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่มียอดเงินฝากรักษาทรัพย์วะดีอะห์ทุก 2,000 บาทจะได้รับสิทธิ์จับรางวัล1สิทธิ์โดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดให้บริการด้วยระบบกองทุนอิสลามตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2542ซึ่งเป็นระบบการเงินที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามอย่างแท้จริงเอาละครับสำหรับวันนี้ช่วงแวดวงมุสลิมเราหมดเวลาลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ